สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จุกุยเดอะแกตเตอริงนะครับนี้เราจะมาแกะกล่องพัสดุจากคุณแทนนะครับวันนี้คือผมฝากคุณแทนเขาสั่งนะครับการ์ดซิงเกิลเมจิกเดอะแกตเตอริงนะครับมาจากฮาเลลูยานั่นเองนะครับคุณแทนเขาไปญี่ปุ่นบ่อยนะครับก็เลยฝากเขาสั่งนะครับใครสนใจก็ติดต่อเขาไปได้ครับเฟซบุ๊กเขานะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวลงรายละเอียดเอาไว้ให้นะครับต้องขอบคุณเขาด้วยส่งมาเร็วมากนะครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นก็คือใส่กล่องมาโคตรดีครับครับปึ๊บฟ้าบเนี่ยครับพอมาโคตรดีนะครับโอ้โหดูดิแต่ส่งจากในประเทศไทยเรานี่นะครับส่งโดยเคอรี่นั่นเองนะครับมาฮะฟ้าบฟ้าบอย่างที่เมื่อคลิปที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังนะครับคือของ Magic The Gathering ชุด Boom Burrow อันล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่ามีการ์ดดีๆเยอะนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็พูดได้นะพูดได้ว่าเป็นครั้งแรกนะที่ผมสั่งซิงเกิลรอบที่3นะครับนี่คือสั่งซิงเกิลรอบที่3แต่ก็อย่างที่ทราบนะมันก็ไม่ใช่แค่ Boom Burrow นะมันมีชุดอื่นรวมด้วยแต่ว่ามันเป็นเพราะ Boom Burrow นี่แหละทำให้แบบการ์ดชุดเก่าๆเนี่ยราคาขึ้นตามไปด้วยนะครับหนาเปิดหนาเตะหนาปึกหนาปึกเลยใช้คำว่าอะไรหนาเปิดหนาเปิดหนาปึกนะครับโอเคแกะซองครับดูซิใส่อะไรมาบ้างคือจริงๆผมบอกเลยว่าสั่งไม่ได้หนาสั่งไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าเขาใส่นะครับเห็นไหมครับตัวกันกระแทกโปรเทคเตอร์นะครับแล้วก็ซองตัวการ์ดอื่นการ์ดใส่อันอื่นมาด้วยหนามากเลยเดี๋ยวซูมนิดหนึ่งซูมนิดหนึ่งฟ้าบครับปึ๊บโอเคนะครับนี่ตรงนี้ก็คือการ์ดที่ใส่เติมเข้ามานะครับให้มันหนาๆ นี่ใส่อันคอมมาด้วยโหนี่อะไรเนี่ยริเวอร์เทียชามออฟสคูล่าชามคาบาเลติชามบล็อกเกอร์ชามโอ้ใส่ชามมาให้4ใบเบอร์เริ่มเลยนะเมทัลโพลิสแองเจิลอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะเป็นแบบอันคอมของชุดเก่านะครับชุดStreet of New Carpena ไม่เป็นไรขอบคุณสำหรับของแถมนะครับอันนี้ก็จะคือน่าจะเป็นคอนเทนต์ของเรานะครับนี่ครับนี่สั่งตัวนี้มาครับ Shield Red นะครับ Shield Red The Apocalypse นะครับภาษาญี่ปุ่นตัวนี้ก็คือเป็นโลโก้ของตัวซองโปรโมนะครับมาจาก Hallelujah เลยนะครับนี่ฮะใส่กรอบพลาสติกมาอย่างดีนะครับอันนี้สั่งมาที่ 9,000 เยนนะครับราคา 9,000 เยนแกะดูสภาพนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราจะมาเอาทำเด็กดำนะครับตอนนี้คือแบบจริงๆจะซื้อตั้งนานแล้วแต่รู้สึกเสียได้ตังค์ไงเพราะว่ามันแพงตอนนั้นประมาณ 12,000 เยนนะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องซื้อแล้วล่ะนะครับนี่ Shield Red The Apocalypse นะครับนี่ตัว Holo Stamp นะครับดูออกไหมว่าเป็นโลโก้อะไรเป็นโลโก้เพลย์วอล์กเกอร์ธรรมดานะครับนี่นี่ครับโดมินาเรียยูไนเต็ดนะครับตอนผมเปิดเยอะอยู่เหมือนกันนะก็ค่อนข้างเยอะนะก็ไม่ได้เลยสักใบนะครับอันนี้รู้สึกจะไม่เซ็นเตอร์นะเห็นไหมครับตัวนี้มันขอบขวาเยอะไปหน่อยขอบซ้ายมันน้อยนะครับแล้วก็ตัวกรอบของฮาเลลูยาเขาเองนะครับก็เท่ดีนะผมว่าก็โอเคก็เท่ดีนะครับเอาไว้ทำเด็กดำเขียวนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ก็รู้สึกจะเซ็นเตอร์มากกว่าไหมนะครับตัวนี้เนี่ยมันเหมือนมันเหลื่อมใบขวามันจะเหลื่อมเซนเตอร์นะครับใบซ้ายดูเหมือนจะเซนเตอร์กว่านะครับก็ของเขาเรียกว่าสเตเปิลนะครับสเตเปิลนะครับของการ์ดสีดำในชุดสแตนดาร์ดยุคนี้นะครับนี่สองใบจริงๆอยากสั่งเยอะกว่านี้แต่มันราคามันสูงนะครับถัดมาครับอันนี้โอ้ได้ฟอยล์มาด้วยนะครับนี่คือพวกใบที่เขาใส่เสริมมาให้ครับนี่โอ้แลนฟอยล์มีโอ้แลนฟูอาร์ตเรียกได้ว่าแถมคือจริงๆผมก็มีแล้วแหละพวกนี้นะครับแต่ว่าก็โอเคนี่คาบาเลติชามขอพิเศษนะครับอันนี้เป็นพวกโทเค็นนะครับให้โทเค็นมาด้วยนะครับอ้าวนี่โทเค็นสปิริตฝั่งนี้นี่ครับคือผมต้องการโทเค็นแบทนะครับผมต้องการโทเค็นแบทอันนี้แถมรู้สึกจะแถมนะครับขอบคุณมากๆผมแจ้งไปว่าอยากได้โทเค็นแบทนะครับนี่6ใบฝั่งนี้เป็นโทเค็นสปิริตนะครับของอะไรนะชุดอะไรอ่ะชุดประมาณกิวอ่ะแลฟนิกะอะไรประมาณนี้ครับฝั่งนี้ก็เป็นโลโก้ของชุด
เนี่ย LCI LOI ประมาณนี้ครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นโทเค็นจากชุดเนี่ยครับ RNA กับอันนี้เป็น GK2 นะครับมี6ใบเสร็จปุ๊บฝั่งนี้ครับนี่ก็โอ้ฟอร์ญี่ปุ่นด้วยแลนฟอยโอ้อัดแน่นมาเลยนะครับคือป้องกันการ์ดงอเฉยๆซึ่งก็มีซองอยู่แล้วก็ดีมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่โอ้ยสวยมาก Waterfront District นะครับอ่ะโอเคครับนี่คือสิ่งที่ผมสั่งมาเพิ่มเติมนะครับนี่ใบนี้ครับ Far Side Ritual นะครับตอนนี้ที่สั่งมาคือใบละ50เยนนะครับ50เยนตอนนี้คูณเท่าไหร่ 0.26 0.27 ประมาณนี้ครับก็ตกใบเท่าไหร่นั่นแหละคูณเอาดูประมาณ17บาทไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับลองคูณดูเป็นฟอยด์ด้วยนะผมมีอยู่แล้ว2ใบนะครับผมสั่งมา1 2 3 4 5 6 7อ๋อผมมีอยู่แล้ว1ก็เลยสั่งมาอีก7ใบเป็นทั้งหมด8ใบนะครับความสามารถมาทำอะไรได้นี่ของชุดเก่านะของ WOE นะครับ Wild of Eldrain Instant Bargain นะครับบอกว่าดู4ใบบนแล้วเราก็หยิบ2ใบในนั้นน่ะขึ้นมือนะครับแต่ถ้าเราบาร์เก้นเนี่ยเราดู8ใบบนนะครับก็คล้ายๆกับใบของชุดหมาป่าที่เคยมีดูท็อปการ์ดนะครับนี่ใบละ17บาทประมาณนี้นะครับถือว่าถูกดีผมรู้สึกว่าน่าจะได้ใช้ทำ2เด็กหรือ3เด็กประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆตัวสแตนดาร์ดเนี่ยมีใบคอมมอนที่เคาน์เตอร์ได้ด้วยแล้วก็จั่วการ์ดได้ด้วยแต่ใบนี้จะดีกว่านะครับซึ่งเห็นว่ามันถูกดีก็เลยซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อมีโอกาสได้ใช้นะครับถัดมาครับอันนี้ครับนี่โซลาไลคอสมอสคอลเลอร์นะครับเจ้าขังข่าวนี่แบตคลีลิกตัวนี้นะครับไล่3ได้3 3 Flying Vigilant เมื่อแบตเราคอนโทรลตีนะครับเราเกณฑ์1ไลท์นะครับคือตัวมันก็เป็นแบตด้วยถ้าแบต3ตัวตีก็เกณฑ์3ไลท์นะครับเมื่อโซลาไลตัวนี้ Enter or Attackสามารถจ่าย1ขาว1ดำแล้วก็เปย์2ไลท์ครับเอาทาร์เก็ตนอนแลนด์เปอร์เมนเนนต์ในเกรฟยาร์ดที่ค่าไล่3หรือต่ำกว่าลงมาในสนามมีเม็ดไฟนอลิตี้นะครับเม็ดไฟนอลิตี้เนี่ยถ้ามีอยู่บนคีเจอร์เนี่ยหรือเป็นเปอร์เมนเนนต์ก็ตามถ้าตัวนั้นตกเกรฟยาร์ดปุ๊บจะโดนเอ็กไซด์ไปนะครับนี่โซลาร์ไลน์2ใบนะครับอันนี้รู้สึกว่าที่ฟิซซี่ก็มีฟิซซี่มีอยู่1ใบ140บาทอันนี้ผมน่าจะ500หรือ600เยนจำไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับถัดมาครับใบนี้ครับ Cruel Crawhides นะครับก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วใบนี้ค่อนข้างดีนะครับก็ความสามารถมันเนี่ยมันสามารถดูแล้วดิสการ์ดได้เลยนะครับเนี่ย Opponent Review Their Hand Choose a Non-Land Card นะครับคือเลือกอะไรก็ได้นะครับมันเหมือนเป็นตอสซิสที่ไม่เสีย2ไลท์นะครับแต่ต้องจ่าย2ดำแทน Exile เลยนะไม่ใช่ดิสการ์ดนะครับ Exile เลยแต่ถ้าเรากิฟต์อาการให้ Opponent นะครับก็คือให้ Opponent จั่วถ้า Opponent ไม่มีมือเราสามารถกิฟต์ก่อนแล้วให้ Opponent จั่วก่อนแล้วเราค่อยดูมือได้นะครับถ้าเขามี1ใบกิฟต์ขึ้นมาเป็น2ใบดู2ใบก่อนแล้วค่อยเลือกว่าจะ Exile ใบไหนนะครับถ้าเรากิฟต์อาการเนี่ยเราได้ไล่ใบนั้นด้วยนะครับสมมุติว่าเราเจอเด็กคอนโทรลเด็กดูดไลท์เด็กอะไรคือที่แบบที่คิดว่าฝั่งตรงข้ามมีการ์ดดีๆในมือเราสามารถขโมยการ์ดเข้ามาใช้ได้ด้วยนะครับนี่2ใบนะครับใบนึงฟอยใบนึงไม่ฟอยนะครับนี่ผมไม่มีปัญหานะครับถ้ามีฟอยราคาเท่ากันผมเอาฟอยถ้าไม่ฟอยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีภาษาอังกฤษก่อนเอาภาษาอังกฤษก่อนนะครับสามารถบอกรายละเอียดเขาได้นะครับถัดมาครับใบนี้ครับนี่Wally Lock Collar นะครับฟอยกับไม่ฟอยราคาเท่ากันผมเลยเลือกฟอยมาก่อนนะครับไล่2ได้1 3ตัวมันเนี่ยเป็น Squirrel Warlock นะครับตัวมันเป็นกระรอกใช่ไหมกระรอกนะครับความสามารถมีเนสก็คือต้องมี2ตัวมาบล็อกมันถึงจะบล็อกได้1 3มันบอกว่าเมื่อไหร่มันตีนะครับ Opponent lose X life แล้วเราเกณฑ์ X life นะครับเมื่อ X คือจำนวน Squirrel ตัวอื่น Bat ตัวอื่น Lizard ตัวอื่นแล้วก็ Rat ตัวอื่นที่เราคอนโทรลนะครับถ้าเราเล่นเด็กแบทอย่างนี้ใช่ป่ะถ้าตัวนี้ตีถ้าตัววอลลี่หลอดคอลเลอร์ตีตัวเดียวนะมันจะนับนี่แบทตัวอื่นก็คือแบทคีลิกตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะดูด1ไลท์ใช่ไหมถ้าเรามีใบที่ออปเปอเรนต์จะลูส1ไลท์เมื่อเราเกณฑ์1ไลท์ก็จะลูส2ไลท์เลยโอเคถือว่าเหมือนก็เป็นตัวเพิ่ม
ตัวเพิ่มตัวเสริมนะครับในการแบบเล่นเด็กแบทแล้วกันนะครับผมโอเคกับตัวนี้นะหรือจะเล่นเด็กลิซาร์ดก็ได้นะครับใส่ได้หลายเด็กใบนี้ครับใบนี้กำลังราคาขึ้นตอนผมแจ้งไปเนี่ยมัน 2,500 เยนนะครับแล้วก็ก่อนจะจ่ายตังค์เนี่ยราคาขึ้นไปที่ 2,800 เยนครับถือได้ว่าราคาขึ้นมา300เยนแต่ว่าตามที่คุยกับคุณแทนนะเขาบอกว่าเขาซื้อทันที่ 2,500 เขาเลยคิดผมที่ 2,500 เยนนะครับก็ขอบคุณมากๆตัวนี้แปลกคือผมเปิดค่อนข้างเยอะนะผมเปิดพรีรีลีส15กล่อง1 Play Booster Box 1 Bundle ไม่ได้เลยสักใบนะครับซึ่งเป็นแค่แรธรรมดาไม่ใช่มิติด้วยนะเป็นแรธรรมดาเฉยๆนะครับสั่งมา4ใบแล้วเห็นไหมครับใบนี้ฟอยนะครับใบไหนฟอยราคาเท่ากันผมก็เอาฟอยนะครับเอาราคาถูกสุดอันไหนได้ฟอยก็เอาฟอยอันไหนเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้ถ้าไม่ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อันไหนถูกกว่าก็เอาอันนั้นนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นคอมโบกับตัวเพนวอล์กเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีเป็นคอมโบการ์ด2ใบที่จบเกมได้เลยอินคีเปอร์ทาลิสเนี่ยเป็นเอนชานเมนต์คลาสนะครับบอกว่าไล่2At the beginning of combat your turn บวก1บวก1 counter on target creature you control นะครับเวลาเล่นเนี่ยใช้ใส่กับค้างคาวนะครับค้างคาว Deep Cavern Bat ตัวที่ลงมาแล้วดูมือนะครับเพราะว่ามันไลฟ์ลิงไงพุทเม็ดก็เป็น2-2ไลฟ์ลิงด้วยถือได้ว่าเป็นตัวที่คุ้มมากถ้าเล่นกับดำเขียวนะครับจริงๆเล่นกับเขียวขาวก็ได้เขียวแดงก็ได้เล่นกับตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอามาเล่นกับดำเขียวเลเวล2ครับจ่าย1เขียวปุ๊บ Permanent you control เนี่ย with counter บนตัวมันเนี่ยจะหวาด1แล้วเมื่อเราจ่าย4ปุ๊บครับจะเป็นเลเวล3คือถ้าเราอยากได้เลเวล3เนี่ยเราต้องไล่2ก่อนใช่ไหมจ่ายเพิ่ม1แล้วก็จ่ายอีก4นะครับ4 5 6 7ทั้งหมดใช้7มานาเพื่อจะไปเลเวล3นะครับ If you would put one or more counter on a permanent or player put twice that many of each of those kind of counter on that permanent of or player instead นะครับก็คืออย่างเงี้ยถ้าเราได้1เม็ดนะเราใส่2เม็ดแทนถ้าเราพูด3เม็ดใส่6เม็ดแทนจำได้ไหมครับว่า Planeswalker เนี่ยเวลาคัมอินทูเพย์ปุ๊บจะพุทเม็ดตามจำนวนรอยัลตี้เคาน์เตอร์ที่เขามีใช่ไหมครับสมมติว่าอย่างลิเลน่ามี3เม็ดลงมาปุ๊บลิเลน่ามี6เม็ดเลยนะครับแล้วถ้าเรามี2ใบเราได้2เท่านะครับโคตรโหดนะครับโหดมากก็คือแบบลงมาปุ๊บใช้อัลติเมทได้เลยนะครับนี่4ใบตกใบแล้วมา600กว่าบาทนะครับคิดว่าราคาจะขึ้นอีกนะครับเพราะว่าส่วนมากใบไหนที่ผมเปิดไม่ได้ราคามักขึ้นตลอดนะครับถัดมาครับใบนี้ปึ๊ด Manifold Mouse นะครับตัวนี้คือเจ้าหนูครับ Mouse Soldier ไล่2ได้1 2 Offspring 2นะครับ Offspring หมายความว่าก็คล้ายๆกับ Kicker ครับสมมติว่าเราจ่ายค่านี้2ค่าไล่2ใช่ไหมครับแล้ว Offspring อีก2เป็น4นะครับไม่สามารถจ่ายเพิ่มได้อีกนะครับจ่ายได้แค่ครั้งเดียวก็คือจ่าย4ปุ๊บมันจะได้โทเค็น11ที่เป็นตัวมันนะครับตัวมันเนี่ยไล่2ได้1 2ใช่มั้ยพร้อมความสามารถจ่าย4ปุ๊บจะได้ตัวมันแล้วก็ตัวโทเค็นก๊อปปี้ตัวมันเองแต่เป็น11อีก1ตัวนะครับ At the beginning of combat on your turn target mouse your control gain your choice of double strike or trample until end of turn นะครับก็คือเลือกได้ว่าก่อนเราจะตีเนี่ยเราเลือกได้ว่าหนูของเรา1ตัวทาร์เก็ตหนูของเราครับเลือกเลยว่าจะดับเบิ้ลสไตล์หรือแทมเปิ้ลนะครับส่วนมากนะส่วนมากที่เจอคือดับเบิ้ลสไตล์นะครับถ้าบวกให้ตัวมันเองก็ตี2ครั้งทำดาเมจ2ครั้งก็คือเป็น2แต่ถ้าได้บวก4บวก4อย่างเงี้ยสมมุติว่ามันเป็น5นะครับถ้าพาวเวอร์เป็น5มันจะตี5 2ครั้งก็คือเป็น10ดาเมจนั่นเลยสำหรับดับเบิ้ลสไตล์นะครับแต่ถ้ามีโทเค็นของมันด้วยก็เป็นดับเบิ้ลสไตล์ด้วยแทมเปิลด้วยได้ครับทาร์เก็ตเดียวกันได้ถือว่าค่อนข้างโหดนี่คือตัวที่4ของผมนะครับเสร็จปุ๊บครับใบนี้ครับนี่ Illush Dishore 4นะครับตัวนี้ไล่4ได้ดาวๆดาวๆคือจำนวนไอแลนด์ที่เราคอนโทรลนะครับนี่พาวเวอร์กับท็อตเน็ตเท่ากับไอแลนด์ที่เราคอนโทรลสมมุติว่าไล่4ได้4 4ไงนะครับเทิร์นหน้าลงแลนด์อีกก็เป็นไล่4ได้5 5ก็ถือว่าตัวค่อนข้างหนานะครับเมื่อตัวนี้ลงมาในสนามหรือตีนะครับพุทเม็ดฟลัดเคาน์เตอร์ออนทาร์เก็ตแลนด์แล้วก็แลนด์นั้นน่ะแลนด์นั้นๆน่ะจะเป็นไอแลนด์ในแอดดิชันนลด้วยสมมุติว่าเราเล่นฟ้าล้วนนะครับเราจะมีแลนด์คัลเลอร์เลสอย่างพวกอะไรอ่ะฟ
Fountain Village อะไรประมาณนั้นนะครับแลนด์ที่ไม่มีสีอะแลนด์ที่ไม่มีเบสิกแลนด์ไทป์เราสามารถพุ่งเม็ดบนมันนะครับเราให้มันเป็นไอแลนด์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยพาวเวอร์มันจะเท่ากับไอแลนด์เพราะฉะนั้นก็คือจะเท่ากับแลนด์ที่เราคอนโทรลเลยถือได้ว่าใครๆอย่างนั้นนะครับหรือสมัยนี้มันไม่มีไอแลนด์วอล์กไงถ้าเป็นสมัยใหม่ก็มีไอแลนด์วอล์กเราสามารถเอาเม็ดฟลัดเคาน์เตอร์ไปแปะฝั่งตรงข้ามเป็นไอแลนด์ได้นะครับเราสามารถไปโดยบล็อกไม่ได้ด้วยไอแลนด์วอล์กได้นะครับแต่สมัยนี้ยังไม่เห็นพวกแลนด์วอล์กอะไรเลยนะครับ The first instant or sorcery spell you cast each turn cost 1 blue หรือ1 colorless น้อยลง to cast for each land you control with a flat counter on it ใช่ไหมลงมาปุ๊บก็ได้1เม็ด flat counter แล้วตีปุ๊บก็เอาไปใส่อีกเม็ดหนึ่งในแลนด์อื่นนะครับแล้วก็ขึ้นเทิร์นประกาศตีครั้งหนึ่งปุ๊บก็3เม็ดใช่ไหมครับก็ลดค่าไล่ไป3บลูนะครับถือว่าโหดมากนะครับลด3บลูก็สามารถแบบเนี่ยครับเหลือ1 colorless ในการไล่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีดีจินตัวโดมินาเรียในสนามเนี่ยก็คือไล่ฟรีใช่ไหมไล่ฟรีเลยนะครับสามารถไล่สเปลได้ฟรีถือได้ว่าค่อนข้างโหดอันนี้ผมใส่3ใบอันนี้เป็นใบที่3นะครับสำหรับเด็กโมโนบลูเวอร์ชันอัปเดตนะครับไม่เรียกว่าอัปเกรดนะเรียกว่าอัปเดตนะครับเพราะว่าของเก่าๆมันหลุดไปใช่ไหมทีนี้เราก็ใช้ของใหม่นะครับหมดนี้เป็นเสร็จเสียไปประมาณ 6,000 นะครับเพราะว่าชิลเดตเนี่ยใบละ 2,480 บาทนะครับ 9,000 เยนคูณ 0.27 ก็ประมาณนั้นครับเฉพาะชิลเดต2ใบก็ประมาณ 5,000 แล้วครับก็ถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนั้นเปิดไม่ได้เลยนี้ยังเหลือเวลาอยู่ในสแตนดาร์ดอีก1ปีนะครับจริงๆน่าจะซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วมันจะได้มีเวลาเล่นได้2ปีไงนะครับก็แหมจริงๆจะซื้อ3ใบแต่ก็นะเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็ใส่2ใบพอในเด็กนะครับก็ตัวนี้นะครับแล้วก็เล่นกับตัวจะไปเล่นดำฟ้าก็ได้นะหรือจะไปเล่นดำขาวนะครับมีซอลลายนะครับหรือจะไปเล่นอินคิปเปอร์ทารินก็ได้นะครับส่วนนี้น่าจะเป็นแดงล้วนแดงขาวแดงเขียวได้หมดนะครับที่เป็นเด็กเมาส์อันนี้ก็คือจะเป็นตัวฟ้าล้วนนะครับเพราะฉะนั้นของชุดใหม่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับนี่11ใบเลยนะของเก่าไอ้ของใหม่ที่เป็นชุดบลูเมอร์โลนะครับของใหม่เนี่ยคือของเก่านี่คือแค่9ใบเท่านั้นนะครับส่วนใบอื่นที่จะหาจับเด็กก็เดี๋ยวค่อยๆซื้อไปนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณแทนด้วยนะครับจัดส่งรวดเร็วนะครับแพ็คของมาดีมากกระดาษแข็งกล่องแข็งนะครับแล้วก็โอ้โหของแถมเพียบเลยเห็นไหมฮะฟอยล์ลงฟอยล์แลนนะครับเอาไว้เล่นเอาไว้ใช้นะครับแถมโทเค็นด้วยขอบคุณมากเลยนะครับเป็นโทเค็นแบทที่ลายที่ผมไม่เคยมีลายนี้นะครับดีมากเลยเอามาใส่เป็นโทเค็นแบทชอบมากขอบคุณมากๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้จุ๊กกุ๋ยไปก่อนนะครับเดี๋ยวไงก็อาจจะรอทางช่องจุกุย channel นะครับทำเป็นแบบ Magic Arena จัดเด็กที่อยากจะเทสกันนะครับใครอยากดูเด็กอะไรก็กดติดตามจุกุย channel นะครับจุกุย The Gathering นะครับไปแล้วสวัสดีครับผมชุดหน้าเจอกันใหม่กับ Dustmon นะครับไม่รู้จะมีซิงเกิลรอบที่4หรือเปล่านะเพราะชุดนี้ของดีๆเยอะนะครับโอเคนะครับตอนนี้ราคาเริ่มขึ้นเรื่อยๆจากที่ครั้งแรกเนี่ยออกมาราคาต่ำเตี้ยเหลือเกินนะครับตอนนี้ราคากำลังขึ้นนะครับใครลิงไปไหนอยู่ก็รีบซื้อไว้ก่อนที่มันจะขึ้นมากกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้จุ๊กกุ๋ยไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ